ในคลิปวิดีโอนี้ครับช่วงพรีวิวยูนิตใหม่เอพิโซดที่72พาร์ท1ครับผมเกมยังไม่อัปเดตนะครับแต่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลยูนิตที่จะอัปเดตเข้ามาในเอพิโซดที่72พาร์ท1แล้วคลิปนี้ผมก็เลยจะมาพรีวิวให้กับเพื่อนๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันอีกทีนึงหลังจากที่เกมอัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับเรามาดูแบบคร่าวๆกันครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดของยูนิตเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้แลกอีเวนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อีเตอร์หรือเซนแพทิกอีเวนต์เนี่ยเราต้องรีบแลกก่อนที่เกมจะอัปเดตนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเกมอัปเดตเข้ามาแล้วอีเวนต์จะหายไปเพื่อนๆจะเก็บไว้แลกปีหน้าไม่ได้นะครับผมปีถัดไปเนี่ยเขาก็จะใช้สกุลเหรียญต่างกันนะครับอย่างเช่นอีเตอร์อีเวนต์ปีนี้ใช่ไหมครับผู้พัฒนาใช้เหรียญสีชมพูเป็นไข่แบบนี้นะครับผมสามารถนำมาแลกได้นะครับแต่ว่าในครั้งถัดไปผู้พัฒนาก็อาจจะมีการเปลี่ยนจากไข่สีชมพูเป็นไข่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเก็บไว้แลกข้ามปีได้ในส่วนของตรงนี้นะครับขอดูก่อนนะผมไปถึงเทียร์ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยโอ้โห34อยู่เลยเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วผมจะนั่งฟาร์มแบบจริงจังทั้งวันเนี่ยก่อนเกมจะอัปเดตไม่รู้ว่าจะเก็บมาถึงเทียร์ที่50มั้ยนะครับไม่น่าจะถึงอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะครับผมแลกเป็นกล่องก็แล้วกันนะ3กล่องแล้วก็อีก1เหลือ400ได้อีก1เหลือ101 101แลกอะไรได้บ้างเนี่ยอ่ะลัคกี้บูทนะครับผมโอเคเหลือเศษไว้5ครับ Exclusive ตัวใหม่ครับอัปเกรด Camera Spider ครับผมในส่วนของสเตตัสเพื่อนๆอาจจะแปลกใจนิดนึงไม่ใช่แค่เพื่อนๆหรอกผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะครับผมผู้พัฒนายังตกใจเลยว่าเอ้าดาเมจหายไปไหน มาครบหมดทุกส่วนยกเว้นดาเมจนะครับผมไม่มีดาเมจมันเล่นไม่ได้ก็คือคุณอีวานเขาสร้างไม่เสร็จนะครับผมไม่แน่ใจว่าสร้างไม่เสร็จหรือว่าสร้างเสร็จแล้วแต่ลืมใส่ดาเมจมานะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็สตรีมนะสตรีมเล่นอีเวนต์เอ็กฮันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ตลกดีนะครับผมเดี๋ยวผู้พัฒนาเขาจะปรับปรุงแก้ไขให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะทันอัปเดตหรือเปล่านะเพื่อนๆถ้าไม่ทันเนี่ยเราก็ซื้อยูนิตไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวอัปเดตตามมาทีหลังอีกแล้วครับผมตั้งแต่มีอัปเดตคิวปิดคาเมล่าวูแมนเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าทุกอีเวนต์เนี่ยยูนิตใหม่มาจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็คือตัวละครมาก่อนแล้วความสามารถตามมาทีหลังนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ยังไงก็ตามครับสำหรับอัปเกรดเมคคาเมล่าแมนยูนิตระดับมีทิกให้เราสุ่มฟรีตรงซัมมอนยูนิตตรงนี้เลยเพื่อนๆนะครับความสามารถของเขามาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมแต่ยังไม่เป๊ะ 100% นะผมว่าเดี๋ยวได้แก้รอบ2อีกนะครับแต่ตัวเนี้ยจะดีกว่าตัว Exclusive หน่อยนะครับผมอย่างน้อยเขาก็มีดาเมจนะครับดาเมจเริ่มต้น 1,000 อัพแม็ก 5,600 ครับรัศมีการโจมตี15อัพแม็ก60คูลดาวน์1วิอัพแม็ก 0.2 และมี DPS อยู่ที่ 1,000 อัพแม็ก 28,000 นะครับดูจากสเตตัสตรงนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าอัปเกรดเมคคาเมล่าแมนยูนิตระดับมีทิกตัวใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามานี้เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีครับสเตตัสของเขาเนี่ยโอเคเลยเพื่อนนอกจากสเตตัสจะดีแล้วเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจะดีเหมือนกับสเตตัสหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน600นะครับผมอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 1,200 ครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน 1,800 ครับเพื่อนๆช่วยกันสังเกตคาแรคเตอร์ของเขาด้วยนะครับในระหว่างที่ผู้พัฒนากดอัปเกรดเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามการอัปเกรดด้วยนะมีแอนิเมชันนะครับผมจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน 3,000 ครับพอผู้พัฒนากดอัปเกรดเป็นเลเวล4แล้วนะครับผมคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาจะมีเหมือนกับมิดดาบนะครับเพื่อนๆ เหมือนปลายมีดผูกมาบริเวณแขนทั้งสองข้างแบบนี้พร้อมกับปืนบาซูก้าที่ติดข้างลำตัวอีก1กระบอกนะครับผมอยู่บริเวณเหนือหัวไหล่นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆบวกกับเส้นรัศมีการโจมตีอีก1วงที่เพิ่มเข้ามานะครับผมจริงๆผู้พัฒนาเขาวางคอนเซปต์ไว้ไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องมีการปรับอีกรอบนึงแหละนะครับไม่รู้ว่าจะปรับทันหรือเปล่านะถ้าปรับไม่ทันเราก็ได้เล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าใช้งานได้ดีนะครับจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน 4,500 นะครับผมพออัพเป็นเลเวล5แล้วเขาก็จะมีปืนบาซูก้าคู่นะครับเพื่อนๆจากเลเวล5ไปเลเวล6ใช้เงิน 6,000 ครับและเมื่อผู้พัฒนากดอัปเกรดเป็นเลเวล6เขาก็จะแม็กอยู่ที่เลเวล6แบบนี้ครับคาแรคเตอร์เขาเท่มากๆนะครับผมแต่ผมคิดว่าความสามารถของเขาเนี่ยมันน้อยเกินไปนะถ้ามีแค่2วงแบบนี้อย่างน้อยๆสัก4วงไปอยากให้เหมือนกับเมคคาเมล่าแมนนะครับเพราะว่าเมคคาเมล่าแมนเนี่ยผู้พัฒนาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะในส่วนตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้งานเยอะก็เข้าใจได้แหละนะครับผมอาจจะอัปเดตความสามารถตามมาทีหลังก็ได้นะครับ
ไม่เป็นไรอันนี้ผมรอได้นะครับเพื่อนๆเรามาดูอีก1ยูนิตกันดีกว่านั่นก็คืออัปเกรดคาเมล่าสไปเดอร์ที่เป็นประเภท Exclusive นะครับผมKristenShop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการ Toilet Tower Defense Block Foot และทุกแมปที่เก็บของได้มีสุ่ม ID ด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับพูดตรงๆคือผมยังมองความสามารถของยูนิตตัวนี้ไม่ออกเลยเนื่องจากว่าเป็นตัวทำดาเมจแต่ไม่มีดาเมจนะครับผมอันนี้คือดูกี่ทีก็หานะครับผมมันแปลกดีนะเป็นตัวทำดาเมจแต่ไม่มีดาเมจเนี่ยนะครับเดี๋ยวผู้พัฒนาคุณอีวานเขาคงใส่มาทีหลังดาเมจผมเดาไม่ได้นะว่าดาเมจเขาจะเท่าไหร่และ DPS เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมความสามารถตรงนี้นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับเพื่อนๆจะคล้ายๆกับ Spider TV เป็นตัวทำดาเมจแบบ Moveable นะครับผมเคลื่อนไหวได้จะไม่โดนสตันนะครับแต่เป็นรูปแบบสเปซโอ้โหอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับใช้เงินในการเล่นออกมาใช้งาน400นะครับผมจากเลเวล1ไปเลเวล2เนี่ยเขาใช้เงินในการอัปเกรด700นะครับเพื่อนๆในกรณีที่ผู้พัฒนากดอัปเกรดแม็กแล้วนะครับผมและมีการโจมตีเขาจะมีทั้งหมด3วงนะครับผม3วงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็น3วงแบบอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับผมอันนี้คือน่าจะบั๊กนะมันซ้อนติดกันแบบเนี้ยอัปเดตเข้ามาจริงๆมันน่าจะห่างกัน3วงนะครับผมห่างกันวงละ10หรือไม่ก็20อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัศมีการโจมตีของตัวเขานะครับรัศมีการโจมตีสเตตัสระบุเอาไว้ว่า50นะครับแต่คุณทาเลนติกนะตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็น60นะอาจจะได้แก้เป็น60นะครับเพื่อนๆ60มันจะครอบคลุมมากกว่านี้นะครับผมและถ้าเราดูมันไม่เดินนะครับผมคือเป็นแบบ moveable มันจะต้องเคลื่อนไปโจมตีใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่เดินนะครับเพราะว่ามันเดินไม่ได้มันไม่มีดาเมจอ่ะไม่รู้ว่าจะเดินไปแล้วไปทำอะไรนะครับผมเป็นตัวที่แปลกมากปกติอ่ะอัปเดตเข้ามาผมจะเห็นพวกตัวฟรีเนี่ยมีปัญหาแต่รอบนี้ตัวเติมมีปัญหาตัวฟรีกับใช้งานได้ดีนะครับผมมันกลับกันนะเพื่อนๆแอนิเมชันเจ็ตแพ็กยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเจ็ตแพ็กที่ติดกับตัวของเขาผู้พัฒนาหรือว่าคุณทาเลติกเขาตั้งใจไว้ว่าจะให้มันแบบติดๆดับๆคล้ายๆกับเจ้าเจ็ตแพ็กสปีกเกอร์แมนอ่ะเพื่อนๆคือลอยได้นะครับผมลอยได้ขึ้นลงนะครับมันก็จะดูดีกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้คือมันดูค่อนข้างแข็งทื่อนะครับผมคุณอีวานสงสารเขาเหมือนกันงานยุ่งนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ายุ่งแบบไหนครับไปสตรีมเมื่อคืนนี้นะครับเอาละนะครับสำหรับยูนิต2ตัวนี้เรารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาต่อกันด้วยเรื่องของ April Fool Day นะครับสำหรับอีเวนต์นี้จะอัปเดตเข้ามาต่อจากการอัปเดตในเอพิโซดที่72พาร์ท1นี้เลยนะครับห่างกันประมาณ3วันนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆสัก3วันก็น่าจะทำทันแต่ถ้าทำไม่ทันเราต้องรอกันสัก1สัปดาห์นะครับผมก็นั่นแหละครับผมคิดว่าไม่น่าจะทันนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเพราะว่ามีแมปใหม่มาด้วยเป็นแมปของ Event April Fool Day เลยนะแต่ว่าเห็นผู้พัฒนาเขาบอกว่ามีโมเดลหมดแล้วนะก็เหลือแค่เขียนสคริปต์อย่างเดียวนะครับผมถ้าเขียนสคริปต์อย่างเดียวก็ขึ้นอยู่กับคุณอีวานแล้วล่ะครับในส่วนของตรงนี้แผนที่ใหม่นะครับเป็นหมู่โอไฮโอนะครับผมน่าจะคล้ายๆกับเทอร์กีในการวางตำแหน่งค่อนข้างยากนะครับก็มีกล่องมาด้วยนะครับผู้พัฒนาก็เปิดให้โหวตใน Discord เพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้โหวตก็ลองไปโหวตกันได้นะครับผมผู้พัฒนาเขาถามว่าอยากได้อะไรนอกจากในกล่องแล้วอ่ะอยากได้เหรียญหรือว่าเป็นเจมหรือว่าอีกอันนึงผมจำไม่ได้อ๋อน้ำยาบูทนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปโหวตกันดูในส่วนของตรงนี้นะครับและก็จะมีการปรับในส่วนของ Endless Mode แล้วก็แผนที่ใหม่นะครับเพื่อนๆสำหรับ Endless Mode เนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้เทคนิคไปเล่นกับเพื่อนแบบดูโอหรือว่าจะไปกัน3คนแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะไปดูโอนะครับผมก็ออกแล้วก็ให้เพื่อนวางตำแหน่งยูนิตซ้อนกับยูนิตของเรานะครับผมเรื่องนี้ผู้พัฒนาทราบนานแล้วนะครับผมทราบตั้งแต่แรกๆแล้วที่เกมอัปเดตเข้ามาที่ทำเกมเนี่ยแต่ว่าผู้พัฒนาเขาไม่แก้ไขนะครับผมก็คือเขาปล่อยนั่นแหละว่าง่ายๆปล่อยให้เป็นเทคนิคเอาไปใช้งานกันนะครับแต่ทีนี้พอมีคนใช้เยอะๆๆแล้วมาใช้กับ Endless Mode เนี่ยมันมีปัญหาตามมาในส่วนของตรงนี้นะครับผู้พัฒนาเขาก็เลยจะแก้ไขในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนๆส่วนแผนที่ใหม่ที่จะปรับนะครับผมรีโมเดลนะครับปาล์มพาราไดซ์นั่นเองครับก่อนหน้านี้มีการรีโมเดลไปนั่นก็คือ Desert กับ Camera Man HQ นะครับผม2แผนที่นี้จริงๆถ้าเพื่อนๆเข้าไปเล่นดูดีๆเนี่ยลองสังเกตดูนะครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องต่อกันนะCamera Man HQ กับ Desert นะครับผมลองดูดีๆครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเนื้อเรื่องต่อกันเลยผู้พัฒนากำลังสร้างจักรวาลเป็นของตัวเองอยู่นะครับราคาลืมพูดไปเลยครับผมเพื่อนๆสำหรับอัปเกรด Camera Spider นะครับราคาผมคิดว่าน่าจะ699โลบัคนะครับผมอันนี้ผมวิเคราะห์ดูนะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นราคานี้ตามความสามารถนะครับยิ่งยูนิตมีความสามารถโหดมากขนาดไหนราคาโลบัคราคายูนิตก็จะต้องแพงมากขนาดนั้นนะครับผมมันจะต้องขึ้นตามความสามารถเหมือนกับ
ไททันคอกแมนเลยนะครับผมก็จะมาแทนที่ไททันคอกแมนตรงนี้แหละนะครับเพื่อนๆเพราะว่า 600,000 กว่าแล้วนะครับถือว่าเยอะนะเทียบกัน5ตัวเนี่ยเยอะสุดเลยนะครับผมหรือว่ากินวะถ้ามาอยู่ในแพ็คกินนี่บันเทิงเลยนะ399โลบัคนะครับเพื่อนๆก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่ากินเกือบแตะแสนแล้วอ่ะอาจจะมาแทนกินก็ได้นะครับผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ